คุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านวันนี้ดูเหมือนจะคลี่คลายลงไปได้แล้วในระดับหนึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกกระทบอย่างหนักขณะที่สถานการณ์ที่จังหวัดแพร่ไม่ได้หนักหน่วงเท่ากับที่จังหวัดน่านตามที่กรมชลประทานได้ออกคำเตือนให้เฝ้าระมัดระวังในช่วงกลางคืนเมื่อคืนนี้นะคะแต่ที่พอจะคลี่คลายลงไปได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าปริมาณของน้ำยมไม่ได้ไหลเอ่อท่วมเข้าพื้นที่เศรษฐกิจที่จังหวัดแพร่ค่ะสำหรับสถานการณ์ล่าสุดช่วงนี้ติดตามจากคุณจิราพรคำภาพันธ์ค่ะคุณจิราพรคะค่ะคุณณัฐาคะสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดแพร่ก็คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้นะคะหลังจากที่น้ำยมเริ่มที่จะทรงตัวตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาขณะเดียวกันนะคะฝนที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมตอนนี้ก็ไม่มีฝนตกมาเติมแล้วค่ะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมในเขตอำเภอปงจังหวัดพะเยาก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมที่จังหวัดแพร่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อคืนนี้นะคะแม้กรมชลประทานจะคาดว่าระดับน้ำสูงสุดที่ไหลผ่านแม่น้ำยมจังหวัดแพร่จะสูงถึง9เมตร50เซนติเมตรหรือว่าล้นตลิ่งและอาจเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดแพร่แต่ว่าในช่วงบ่ายวันนี้สถานการณ์ก็เริ่มทรงตัวน้ำไม่ได้เพิ่มสูงตามที่คาดไว้แต่ก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์วิกฤตทำให้น้ำบางส่วนเอ่อเข้าท่วมชุมชนริมน้ำสูงถึง 30-50 เซนติเมตรเช่นบ้านใหม่ดงเขตเทศบาลเมืองแพร่กว่า70ครัวเรือนต้องประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เป็นแอ่งกระทะค่ะแต่ที่นี่กลับไม่ได้รับความเสียหายมากนักนะคะเพราะว่าชาวบ้านได้มีการเตรียมความพร้อมเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงล่วงหน้ากว่า2วันหลังเทศบาลได้ประกาศแจ้งให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือขณะเดียวกันก็ยังมีการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเจ้าเทศบาลมาประกาศลูกพอมาประกาศว่าเก็บของขึ้นบนบ้านหน้ามาจากเหนือ9เมตร63แม้จังหวัดแพร่จะมีระดับน้ำที่ทรงตัวแล้วนะคะแต่ว่าในเขตเทศบาลเมืองก็ยังมีการเฝ้าระวังแล้วก็จัดชุดเฝ้าระวังช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงของคืนนี้พร้อมทั้งย้ำให้ผู้นำชุมชนโดยเฉพาะที่อยู่ริมฝั่งน้ำยมเฝ้าติดตามและก็รายงานสถานการณ์จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากนี้น้ำจากจังหวัดแพร่ก็จะไหลลงสู่พื้นที่จังหวัดสุโขทัยเป็นลำดับต่อไปนะคะซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำก้อนใหญ่จะเดินทางถึงบริเวณอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยในวันพรุ่งนี้โดยเกณฑ์ประมาณอยู่ที่ 1,200 ถึง 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำกรมชลประทานก็จะใช้ประตูระบายน้ำแม่น้ำยมในช่วงของบ้านหาสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกในการบริหารจัดการน้ำด้วยการพร่องน้ำหน้าประตูระบายน้ำแม่น้ำยมให้ลดต่ำลงเพื่อให้มีพื้นที่รับน้ำหลากมากยิ่งขึ้นค่ะจังหวัดสุโขทัยก็ถือว่าเป็นจังหวัดต่อไปที่กรมชลประทานได้มีการประกาศให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันภายใน2วันนี้นะคะเพราะว่าต้องรับน้ำมวลน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดแพร่ค่ะซึ่งคาดการว่าในวันพรุ่งนี้น้ำก็อาจจะเดินทางไปถึงที่จังหวัดสุโขทัยแล้วนะคะประเด็นสำคัญของจังหวัดสุโขทัยแม่น้ำยมบางจุดคดเคี้ยวค่ะคุณณัฐาค่ะจึงอาจจะทำให้บางจุดน้ำสามารถที่จะเอ่อล้นตลิ่งได้ง่ายนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดแพร่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณจิราพรค่ะวันพรุ่งนี้ต้องติดตามสถานการณ์กันต่อที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ